ต่อนะคะมาตรการในแต่ละหน่วยงานที่เขาช่วยเหลือลูกค้านะคะล่าสุดเป็นคิวของ Exim Bank ค่ะได้ติดต่อลูกค้าทุกรายนะคะคือเสนอเลยว่าคุณจะพักชำระหนี้ไหมทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยเนี่ยให้สักประมาณ6เดือนมาตรการการเยียวยาให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อเอาไปหมุนเวียนในกิจการของคุณนะคะอ่ะดูกันหน่อยคุณพิสิทธิ์เสรีวิวัฒนาค่ะท่านก็คือกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bankก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าได้เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่กับผู้ประกอบการทุกกลุ่มโดยมีการติดต่อไปยังลูกค้าทุกรายมีการตั้งทีมดูแลและช่วยเหลือผู้ประกอบการรวมถึงลูกค้านะคะโดยกลุ่มแรกค่ะลูกค้า Exim Bank ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมสามารถพักชำระหนี้นะคะทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นเวลา6เดือนโดยทางเจ้าหน้าที่ Exim Bank นะคะก็จะมีการติดต่อไปยังลูกค้าโดยตรงทุกรายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบันอนุมัติไปแล้วค่ะกว่า 1,400 รายวงเงินกว่า 30,000 ล้านบาทและหากมีประกันการส่งออกและก็ส่งออกไปยังผู้ซื้อในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ก็สามารถขยายระยะเวลาชำระเงินที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง270วันนี่คือกลุ่มแรกนะคะคือลูกค้าของ Exim Bank ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมส่วนกลุ่มที่2นี่ก็คือกลุ่มผู้ประกอบการทั้งที่เป็นลูกค้าและก็ไม่ใช่ลูกค้าของ Exim Bank ค่ะกลุ่มนี้สามารถขอสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ำได้วงเงินสูงสุดคือ20ล้านบาทระยะเวลาชำระคืนคือ7ปีอัตราดอกเบี้ยคือ 2% ต่อปีในปีที่1ถึง2หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนปรนนะคะหรือที่เรียกว่า prime rate ลบ 1.25% แล้วก็ prime rate ลบ 0.25% ในปีที่3ที่4และปีที่5ถึง7ตามลำดับแล้วก็ฟรีค่ะค่าธรรมเนียมค้ำประกันบสย. 2ปีแรกและฟรีค่าธรรมเนียม Front End Fee นะคะกรณีที่ต้องการวงเงินเกิน20ล้านบาท Exim Bank มีมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรองรับให้กับผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นสินเชื่อระยะยาว7ปีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีในปีที่1ถึง2วงเงินสูงสุดถึง100ล้านบาทลูกค้าและผู้ประกอบการที่สนใจก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้นะคะไปที่ Exim Bank ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ